เมื่อไม่นานมานี้ข่าวสามมิติได้นำเสนอความสำเร็จของเกษตรกรที่ทำผลไม้ออกผลในต้นเดียว3ชนิดมาแล้วครับวันนี้คุณนพขวัญนาคนวลผู้สื่อข่าวของเราไปพบเกษตรกรอีกคนหนึ่งนะครับคราวนี้ทำต้นไม้ต้นเดียวออกผลได้ถึง17ชนิดที่นครนายกติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับสวัยศรียาคือลุงวัยเก่าวัย77ปีผู้มีอารมณ์ขันที่รักในการปลูกต้นไม้และชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านการเกษตรตลอดจนเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาตั้งแต่ปี2525เนื้อที่7ไร่ในสวนศรียาสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในจังหวัดนครนายกปลูกไม้ผลสารพัดด้วยสูตรและวิธีแปลกๆโดยเฉพาะต้นไม้ที่ออกผลในต้นเดียวถึง17ชนิดโดยใช้ต้นมะสังเป็นแกนหลักใช้วิธีทาบกิ่งไม้วงเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ทั้งมะกรูดมะนาวส้มโอด่านเกวียนและพืชตระกูลส้มทั้งหมดส้มเช้งส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งส้มจี๊ดสารพัดโดยนำถุงพลาสติกมาครอบมัดปากถุงให้แน่นโดยไม่ต้องรดน้ำทิ้งไว้18วันกิ่งจะติดจากนั้นจึงแกะถุงพลาสติกออกไม่เกิน3เดือนก็สามารถเก็บผลกินได้ทั้งปีคุณก็หาทำมีเจ้าหน้าที่มาบอกไปดูโครงการพระราชดำริของในหลวงร.9ประสบผลสำเร็จเนี่ยโอ้ต้นไม้ลุงเนี่ยมีต่างประเทศมาแล้วคะมาดูงานแล้วโทษนะคะมันไม่แย่งอาหารกันกินเหรอคะคุณลุงขาไม่แย่งอ๋อเหรอมันก็ออกมาเป็นของใครของมันก็กินกินอะไรก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ต้องใช้ต้นมะสังเป็นแกนหลักก็เพราะเป็นไม้ยืนต้นที่เหนียวอายุยืนทนทุกอย่างทั้งน้ำท่วมภัยแล้งแถมยังเป็นต้นที่รักพวกพ้องเพราะยิ่งมีเพื่อนต่างสายพันธุ์มารวมอยู่ในต้นเดียวกันมะสังจะแตกกิ่งก้านมากมายยิ่งปลูกลงดินก็ยิ่งงอกงามแต่คนพื้นที่น้อยปลูกในกระถางก็ไม่ต้องกังวลนอกจาก17สายพันธุ์ที่ลุงประสบความสำเร็จในวันนี้หูต่อกันเยอะเนี่ยมีโครงการอื่นไหม19 20สายพันธุ์น่ะตั้งใจทำต่ออีกไหมคะไม่มีเอาไม่มีเหรอคะค่ะมีแต่ลุงว่าจะทำแปลกยิ่งกว่านั้นอีกอะไรคะคุณจะทำให้มะม่วงออกลูกเป็นทุเรียนอุ๊ยแล้วไปฝากคุณกิติสิงหาปัดว้ายมันจะเป็นยังไงล่ะนะโอ้โหทำได้ไม่เกินความสามารถของลุงไหวหรอกลุงยังเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้สอนผู้สนใจฟรีเป็นปราชญ์ด้านการเกษตรที่ได้รับรางวัลมากมายคุณผู้ชมคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนะคะการปลูกมะเขือปลูกพริกกับหัวค่ะคุณผู้ชมคะลุงสวัยบอกว่านะคะให้ผลดีให้ผลดกนะคะให้ผลเร็วและที่สำคัญโอ้โหตายช้าด้วยค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคะแต่เป็นไปแล้วค่ะคุณผู้ชม1ปีกับความสำเร็จในการปลูกพริกและมะเขือกลับหัวแต่เอากระถางที่มีรูอยู่แล้วใส่ดินคว่ำด้านก้นกระถางขึ้นโปรยเมล็ดพริกมะเขือลงไปเพียง7วันต้นไม้งอกงามก็ยกขึ้นไปแขวนก็จะเป็นต้นไม้กลับหัวที่มีผลดกตลอดปีส่วนลุงสวัยติดผลตลอดปีโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วลุงก็มีสูตรเด็ดที่ทำให้ผลไม้ติดดอกออกผลเร็วขึ้นด้วย ต้นไม้อยากให้มันออกดอกคุณจุ๋มทำง่ายทำยังไงคะเอาผงชูรสผสมน้ำพ่นที่ใบมันอ่ะจริงอ่ะขนาดคนกินยังอร่อยผงชูรสชาวบ้านไม่เห็นลุงทำมันหาว่าลุงบ้าโอ้ค่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมันบ้ายิ่งกว่าลุงอีก มันผสมเสร็จแล้วมันจะเอาไปพ่นเงินให้เงินออกดอกเยอะๆสูตรเด็ดของชีวิตนั้นอายุไม่สำคัญแต่การไม่หยุดนิ่งและมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่รักสำคัญยิ่งกว่าเพราะผลพวงที่ได้รับงอกเป็นเม็ดเงินและความสุขมากคุณค่าเป็นพลังแห่งความภูมิใจที่ลุงสวัยได้รับและพร้อมแบ่งปันความรู้นี้เพื่อทุกคนฟรีๆอีกด้วยนพขวัญนาคนวลข่าวสามมิติรายงาน